นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minutes นาทีลงทุนนะครับวันนี้ศุกร์ที่28สิงหาคม2563โสพลณวารัตนาคงครับและธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ค่ะทาง Facebook Live กับเพจสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้วันศุกร์สดใสเลยหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นเดี๋ยวมาดูทิศทางหุ้นไทยกันด้วยเดี๋ยวช่วงที่2คุยกับกรุงไทยซิมิโก้นะคะเช่นเคยครับด้านล่างเซตโซเชียลมีเดียหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนกันได้แต่ถ้าอยากติดตามการวิเคราะห์แนวโน้มภาวะการลงทุนก็ไปที่ settrade.com แล้วก็ Facebook settrade ครับนะครับข่าวใหญ่เลยนะคะรอฟังกันมาตลอดทั้งสัปดาห์ในที่สุดก็มีผลการประชุมของเฟดออกมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินครั้งสำคัญที่มีผลต่อตลาดหุ้นเราไปเริ่มกันที่ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เลยค่ะบวกขึ้นมา 160.35 จุด S&P 500บวก 5.82 จุด Nasdaq ลดลงมานะคะ 39.72 จุด Nasdaq มีย่อลงมาหน่อยเพราะว่าออทามไฮมาหลายวันนะคะก็มีแรงเทขายทำกำไรตลาดก็ติดตามการประชุมของเฟดนะคะแล้วก็ขานรับนายเจอโรมพาเวลประธานเฟดที่ประกาศปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินครั้งสำคัญในการประชุมที่เมืองแจ็คสันโฮมเมื่อวานนี้ซึ่งจะปูทางให้เฟดตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำนายพาเวลประกาศการปรับเปลี่ยนนโยบายครั้งสำคัญโดยบอกว่าเฟดจะเปลี่ยนแนวทางการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อซึ่งจะเปิดทางให้เงินเฟ้อดีดตัวขึ้นมากกว่าเดิมเพื่อสนับสนุนตลาดแรงงานและเศรษฐกิจสหรัฐการปรับเปลี่ยนนี้ส่งผลให้เฟดมีแนวโน้มน้อยลงที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่ออัตราการว่างงานลดลงตราบใดที่อัตราเงินเฟ้อไม่ได้ดีดตัวขึ้นค่ะพาเวลบอกว่าเฟดจะใช้เครื่องมือใหม่นะคะที่เรียกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี่ยซึ่งจะทำให้อัตราเงินเฟ้อมีความยืดหยุ่นแล้วก็ดีดตัวขึ้นเหนือ 2% ได้แทนที่จะกำหนดตายตัวไว้ที่ 2% เลยก่อนหน้านี้เฟดมีความเชื่อว่าอัตราว่างงานต่ำจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นจนถึงขีดอันตรายจึงทำให้เฟดดำเนินการล่วงหน้าด้วยการรีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อค่ะผลที่ตามมาคือหุ้นกลุ่มธนาคารขยับขึ้นครับหลังจากการปรับประกาศปรับนโยบายการเงินของเฟดทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐดีดตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ในขณะที่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่2สำหรับ GDP ไตรมาสที่2ของสหรัฐโดยระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐหดตัวลงไป 31.7% นี่เป็นการหดตัวรุนแรงที่สุดตั้งแต่สหรัฐเริ่มมีการรวบรวมข้อมูลนี้ตั้งแต่2490หรือ70กว่าปีก่อนหน้านี้หลังจากที่ไตรมาสแรกหดตัวไป 5% ครับกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก 1,600,000 รายในสัปดาห์ที่แล้วก็สอดคล้องกันกับที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับตลาดยังได้รับแรงหนุนจากข่าว Abbott Laboratories นะครับได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการจากสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ในการจำหน่ายแผ่นทดสอบแอนติเจนแบบพกพาเพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19ซึ่งจะสามารถให้ผลการทดสอบภายในระยะเวลา15นาทีทำเนียบขาวก็บอกนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศจัดซื้อชุดอุปกรณ์ดังกล่าว150ล้านชุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำข้อตกลงวงเงิน750ล้านดอลลาร์กับ Abbott Laboratories นะครับแต่ที่ยุโรปนะคะหุ้นปรับตัวลดลงซะเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะไปดูฟุตซี่ร้อยของลอนดอนกันก่อนเลยนะคะหลุด 6,000 มาแล้วค่ะลดลงมา45เหรียญ61เซนต์ขออภัยค่ะ 45.61 จุดนะคะตลาดหุ้นที่ลอนดอนของ DAX นะคะหุ้นเยอรมันค่ะลดลงมา 93.79 จุดนะคะ CAC 40ของฝรั่งเศสลดลง 32.46 จุดค่ะตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงมีการเทขายหุ้นกลุ่มทรัพยากรกลุ่มธนาคารเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยุโรปร่วงลงหลังเฟดประกาศจะเปลี่ยนแปลงแนวทางในการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อโดยจะเปิดทางให้เงินเฟ้อดีดตัวขึ้นมากกว่าเดิมนะคะเพื่อสนับสนุนแรงงานแล้วก็เศรษฐกิจของสหรัฐค่ะขยับไปดูราคาน้ำมันกันบ้างนะครับน้ำมัน WTI ลดลงไป35เซนต์เพราะว่าเชื่อว่าเรื่องพายุที่ถล่มที่อ่าวเม็กซิโกน่าจะสร้างผลกระทบไม่มากนะครับสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนตุลาคมลดลงไป35เซนต์หรือว่าประมาณ 0.8% ครับ Brent ส่งมอบเดือนตุลาคมลดลง55เซนต์หรือ 1.2% โดยที่สัญญาน้ำมันดิบ Brent เดือนตุลาคมจะครบกำหนดส่งมอบวันศุกร์ที่28สิงหาคมนะครับดูไบปิดเพิ่มขึ้นมาได้19เซนต์ครับ WTI ปิดลบเพราะว่านักลงทุนคาดการณ์ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุเฮอริเคนลอร่าที่ถล่มอ่าวเม็กซิโกจะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการผลิตน้ำมันในพื้นที่ที่ว่านี้ครับและเชื่อว่าการผลิตน้ำมันจะฟื้นตัวขึ้นได้ในไม่ช้านี้
ดยบริษัทน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกลดกำลังการผลิตนอกชายฝั่งประมาณ 84.3% ซึ่งตัวเลขนี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาขณะที่การปรับลดกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ 60.1% ลดลงจากระดับของวันพุธซึ่งอยู่ที่ 60.9% ครับทาง BP ก็เตรียมความพร้อมที่จะกลับมาดำเนินการผลิตที่แท่นขุดเจาะน้ำมันในพื้นที่น้ำลึกของอ่าวเม็กซิโกอีกครั้งหนึ่งด้วยครับทองคำค่ะก็ร่วงลงนะคะแต่ก็ถือว่าตามคาดเนาะพอเฟดมีการกระตุ้นด้วยนโยบายการเงินอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะทำให้หุ้นขึ้นและทองก็ลงไปดูสัญญาทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนธันวาคมก็ร่วงลงมา19.90 เหรียญต่อออนซ์นะคะประมาณ 1% ค่ะไปปิดที่ 1,932.60 เหรียญต่อออนซ์ค่ะนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากที่รับทราบข่าวว่าเฟดประกาศปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเปลี่ยนแนวทางกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องที่ตลาดคาดการไว้ประมาณ1อยู่แล้วนะคะครับมาดูราคาทองคำในบ้านเรากันบ้างนะครับราคาทองคำที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำเช้าวันนี้ราคาทองลดลงบาทละ50 บาทต่อบาททองคำครับโดยทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ 28,650 บาทและทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ 29,150 บาทต่อบาททองคำในขณะที่ค่าเงินบาทเช้าวันนี้เปิดตลาดมาอ่อนค่าอยู่ 31.29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับการที่ตลาดหุ้นสหรัฐทำจุดสูงสุดใหม่ตลาดการเงินก็ขานรับกับนโยบายการเงินใหม่ของเฟดส่วนเงินบาทอ่อนตัวลงตามทิศทางของดอลลาร์นะครับวันนี้คาดว่าจะเคลื่อนไหว 31.22 ถึง 31.42 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับวันนี้เอาสับลงทุนขึ้นมาก่อนเลยนะคะเรื่องของทองคำก็ยังมีสับให้รู้จักกันอีกเพียบเลย Gold Spot คำนี้น่าจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆเลยนะคะก็คือการเทรดทองคำในตลาดโลกเป็นการเทรดกับทองคำจริงๆซื้อขายกันจริงๆนะคะเมื่อเราซื้อก็ได้รับใบเอกสารสัญญาแทนทองคำจริงจะเน้นทำกำไรค่ะจากส่วนต่างของการซื้อขายราคาทองในตลาดโลกราคาทองที่เรียกว่า Gold Spot เนี่ยหน่วยก็จะเป็นทรอยออนซ์นะคะ1ทรอยออนซ์เนี่ยโดยที่ราคาทองจะวิ่งขึ้นลงตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็ซื้อขาย5วันทำการจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเอาละเรามาสรุปปัจจัยบวกปัจจัยลบสำหรับการลงทุนวันสุดท้ายของสัปดาห์กันหน่อยนะครับไปดูปัจจัยบวกกันก่อนการที่ดาวโจนส์ขยับปรับเพิ่มขึ้นนะครับ160จุดเฟดประกาศเรื่องดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องไปนะครับวัคซีนโควิด-19 ดูจะมีความคืบหน้ามากขึ้นและราคาทองคำก็ร่วงลงไป19.90 เซนต์นะครับแต่ฝั่งปัจจัยลบคือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทะลุ24 ล้านคนเข้าไปแล้วนะคะข้างบ้านเราเมียนมาก็เริ่มจะระบาดอีกครั้งGDP ไตรมาส2ของสหรัฐหดตัวหนักกว่า 31.7% และความกังวลระหว่างสหรัฐและจีนนะคะความตึงเครียดนี้ยังอยู่หลังสหรัฐเตือนจีนอย่ากระทำกันยั่วยุในทะเลจีนใต้และฝั่งตะวันออกเพราะว่าจีนไปยิงขีปนาวุธในทะเลจีนใต้นะคะหลังพบเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐระหว่างที่จีนซ้อมรบอยู่เรื่องนี้นะคะราคาน้ำมันย่อลงช่วงนี้ค่ะนะครับมาดูบริษัทยักษ์ใหญ่กันหน่อยครับมีการสำรวจโดยนิตยสาร Fortune ประกาศ500รายชื่อที่เป็นบริษัทที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก Walmart ยังเป็นอันดับที่1 7ปีติดต่อกันแต่ว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่บริษัทจากจีนติดอันดับมากที่สุด10อันดับแรกในรายชื่อ Fortune Global 500อันดับ1คือ Walmart Store จากสหรัฐ2คือ Sinopec จากจีน3เป็น State Grid จากจีน4เป็น China National Petroleum จากจีน5เป็น Royal Dutch Shell จากเนเธอร์แลนด์6เป็นซาอุดิอารามโคอันนี้ครับจะเห็นว่าจากจีนมาเยอะมากจีนอันดับ2 3 4เลยซาอุดิอารามโคจากซาอุดิอาระเบีย7 Volkswagen จากเยอรมนี8 BP จากสหราชอาณาจักร9 Amazon.com จากสหรัฐอเมริกาและ10คือ Toyota Motor จากญี่ปุ่นครับจริงๆปีนี้มีบริษัทจากจีนที่รวมฮ่องกงเนี่ยเพิ่มขึ้น5บริษัทเลยนะคะจากปีที่แล้วก็เป็น124บริษัทและเมื่อรวมไต้หวันด้วยทำให้มีบริษัทจาก Greater China ติดอันดับรวมทั้งสิ้น133บริษัทสหรัฐกลายเป็นว่าตามเลยนะเพราะว่ามีบริษัทติดอันดับจำนวน121บริษัทส่วนญี่ปุ่นค่ะติดอันดับเพิ่มขึ้นมา1แห่งก็รวมเป็น53บริษัทและอีก18บริษัททั่วโลกก็มีชื่อติดอันดับเป็นครั้งแรกด้วยก็ตัวเทคโนโลยีอะไรก็มามากขึ้นนะคะครับทางบก.บห.ของ Fortune นะคะบอกว่าเมื่อปี2533ซึ่งเป็นปีที่เริ่มการสำรวจไม่มีบริษัทในประเทศจีนแม้แต่แห่งเดียวเลยนะคะที่ติดเข้ามาแต่วันนี้บริษัทจีนยักษ์ใหญ่ก็มากกว่าประเทศใดในโลกแล้วด้วยซึ่งการเปลี่ยนแปลงใน Global 500มีนัยสำคัญเพราะว่าการแข่งขันนี้ได้ก่อให้เกิดอำนาจทางเศรษฐกิจแต่ก็ไม่ได้ชี้ชัดนะคะว่าเศรษฐกิจของประเทศไหนใหญ่สุดสหรัฐก็ยังคงเหนือกว่าเมื่อเทียบจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยโดย GDP สหรัฐปีที่แล้วมูลค่าอยู่ที่ 21.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบกับของจีนคือที่ 14.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
แต่หากพิจารณาจากความเสมอภาคของอำนาจซื้อค่ะจีนนำหน้าอยู่เล็กน้อยนะคะจีนมูลค่าอยู่ 21.4 ล้านล้านดอลลาร์เทียบกับสหรัฐ 20.5 ล้านล้านดอลลาร์ค่ะมาเรื่องร้อนอีกเรื่องนึงคือเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะว่าเหลือเวลาถ้าตามกฎเดิมเนี่ยก็คือเหลือเวลาวันนี้แล้วก็วันจันทร์เท่านั้นนะครับกระทรวงคลังออกมาชี้แจงเรื่องนี้ครับว่าเรื่องการเก็บภาษีชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมีบางท้องที่นะเลื่อนระยะเวลากทม.ก็อาจจะนะอาจจะต้องเลื่อนแต่ว่าต้องติดตามมาดูข้อมูลจากคุณลวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังครับพูดถึงเรื่องการเรียกเก็บและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างว่าต้องทำตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ก็คือการส่งใบประเมินเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปยังเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรณีที่ได้รับแล้วตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องผู้เสียภาษีค่อยไปชำระภาษีครับทำได้หลายช่องทางนะที่กรุงเทพจ่ายได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารผ่าน QR code ของระบบออนไลน์แบงกิ้งในท้ายใบประเมินหรือจะไปที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตก็ได้ต่างจังหวัดทำได้ที่สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือช่องทางอื่นๆที่มีอยู่แต่ในกรณีที่ไม่ได้รับใบประเมินเรียกเก็บหรือว่าท้องถิ่นเขาขยายหรือว่าเลื่อนกันหมดในการชำระภาษีออกไปประชาชนก็ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มนะครับตอนนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนหนึ่งขยายกันหมดเวลาชำระภาษีออกไปจากสิ้นเดือนสิงหาคมแล้วแล้วก็มีอีกหลายแห่งรวมทั้งที่กรุงเทพด้วยอยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะขยายกันหมดระยะเวลาชำระภาษีอยู่นะครับโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวในตอนท้ายด้วยนะคะว่าประชาชนในกรุงเทพติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องขยายระยะเวลาชำระภาษีได้ที่กองรายได้ของกรุงเทพมหานครส่วนในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไปสอบถามที่กองคลังแต่ละเทศบาลหรือว่าเป็นอบต.ก็ได้ค่ะซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง2วันเนาะก็จะครบกำหนดแล้วแต่ว่าประชาชนจำนวนมากยังเพิ่งเริ่มทยอยมาชำระอยู่เลยเมื่อวานเห็นบอกคิวยาวมากนะคะใช่ก็คาดว่าแต่ละสำนักงานเขตไม่น่าจะรองรับได้ทัน31สิงหาคมนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะต้องขยายออกไปค่ะเพราะการที่ประชาชนมาไม่ทันอาจจะมีหลายสาเหตุไม่ได้รับจดหมายบ้างจดหมายถูกตีกลับบ้างการประเมินราคาของเจ้าหน้าที่ยังทำไม่ครบถ้วนบ้างนะคะที่บอกว่าอาจจะต้องขยายไปนี่เป็นรายงานข่าวจากทางกทม.เองนะครับเมื่อวานนี้ผมไปที่สำนักงานเขตห้วยขวางเจ้าหน้าที่น่ารักมากนะครับแล้วก็ช่วยเหลือดีมากแต่ว่าก็รอไป2ชั่วโมงโดยคร่าวๆสำหรับคนที่ต้องเสียถ้าราคาบ้านราคาคอนโดต่างๆประมาณสัก1ล้านบาทภาษีที่ต้องจ่ายจริงๆเนี่ยจะตกประมาณสัก20บาท20เลยนะ20บาทเพราะว่าอันนี้คือเกณฑ์ปีนี้ถูกไหมแต่นี่เป็นบ้านหลังที่2เป็นต้นไปนะหลังแรกไม่เกี่ยวนะเพราะว่าอันนี้น่าจะโดนประมาณ200ถูกไหมคะใช่ๆแล้วปีนี้เป็นครั้งแรกที่เก็บเขาก็เลยมีส่วนลดให้ถึง 90% ใช่ครับใช่ครับเลยจ่ายแค่20บาทไปที่เขตนะครับจะง่ายที่สุดนะครับไปต่อกันนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าเทรนด์การทำธุรกิจในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตด้วยเนี่ยความยั่งยืนสำคัญมากเลยนะคะต้องคำนึงถึงบริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อมก็เลยเกิดธุรกิจเพื่อสังคมจำนวนมากค่ะผู้ประกอบการเหล่านี้ถือเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมเลยทางตลาดหลักทรัพย์จะมีส่วนช่วยผลักดันอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามจากรายงานของคุณสิริพรทองรายกันค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ MAI ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI จัดโครงการ SES Social Impact Gym ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ถือเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่4แล้วค่ะภายใต้ทีม Idea to Idan เน้นการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจเพื่อการแก้ปัญหาสังคมโดยรับสมัครองค์กรหรือธุรกิจที่มีเป้าหมายชัดเจนในการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ามาอบรมโดยมีโค้ชอาสาหรือ volunteer ที่มาจากคำว่า professional และ volunteer ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากตลาดทุนในหลากหลายธุรกิจมาถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนจริงแล้วเนี่ย SE เนี่ยมี2ตัวสำคัญนะคะง่ายๆเลยก็คือมี S คือสังคมนะคะคำว่าสังคมก็คือมองเรื่องสิ่งแวดล้อมในนั้นด้วยนะคะแล้วก็ตัว E คือEntrepreneurก็คือการเป็นผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นเนี่ยความแข็งแกร่งของ SE ที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็คือตัว S ก็คือรูปแบบหรือโมเดลในการแก้ไขปัญหาสังคมซึ่งต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่า SE ไม่ใช่ผู้ประกอบการทั่วไปแต่เป็นผู้ประกอบการที่มีเป้าหมายในเรื่องการแก้ไขปัญหาสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว S เค้าจะแข็งแรงมากมีโมเดลดีๆนะมีความสร้างสรรค์มีนวัตกรรมที่อยู่ในโมเดลการแก้ปัญหานั้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัว E หรือความเป็นผู้ประกอบการความเป็นองค์ตัวผนวกเขาเนี่ยอาจจะยังไม่แข็งแรง
นะคะพอที่จะขับเคลื่อนเพราะนั้นเนี่ยหลักการของ SE คือการนำเอาแมคานิซึมหรือว่ารูปแบบของการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยหรือการประกอบธุรกิจเนี่ยมาเป็นดอกผลเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการทำงานของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนครัวเรือนดีกว่านะครับซึ่งจะไม่มีระบบกระบวนการซึ่งสามารถวัดได้นะครับการที่เราจะมองเห็นว่าองค์กรนั้นเนี่ยมันมีความคืบหน้าหรือมันเติบโตไหมเขาไม่มีเครื่องมือในการที่จะบอกนะครับไม่ว่าอย่างเช่นในเรื่องของยอดรายรับของเขานะครับความสามารถในการที่เขาจะไปสร้างอิมแพกให้กับชุมชนของเขาที่เขาทำอยู่นะครับผลประกอบการของเขาเป็นอย่างไรบ้างมีกำไรไหมที่มันสามารถที่จะยั่งยืนต่อนะครับซึ่งในมุมเหล่านั้นเนี่ยการทำงานของเขาในอดีตไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้ามาอยู่ในบริบทเลยนะครับก็คือทำแบบเรียกว่าอะไรอ่ะวันนี้เงินเหลือก็ทำต่อไม่เหลือก็ไปกู้มาหรืออะไรต่างๆแต่พอมันเริ่มมีการจัดกระบวนปั๊บเนี่ยเราก็ได้เริ่มเห็นแล้วว่ามันเริ่มเติบโตอย่างเป็นระบบและมีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นซึ่งปัญหาที่พบของผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมเช่นการทำบัญชีที่ยังขาดแนวทางหรือวิธีการคำนวณต้นทุนที่แท้จริงขาดการนำเทคโนโลยีหรือประโยชน์จากดิจิทัลมาใช้ในการบริหารธุรกิจรวมทั้งการขาดองค์ความรู้หรือแนวทางบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดอย่างเช่นตัวอย่างว่าเขาอาจจะไปคิดในเรื่องของการที่เข้าไปลงทุนลงแรงนะครับกับในส่วนของ products บางอย่างซึ่งเขาอาจจะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าใช้เวลากับมันมากเกินไปนะครับอย่างเช่นเขาอาจจะมีความมั่นใจใน product ตัวนี้แหละที่เป็นของชุมชนเขานะครับแล้วเขาก็ตั้งใจจะผลิตออกมาเยอะมากซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำในเรื่องของถ้าเป็นศัพท์ของลีนเรียกว่า MVP Minimal Viable Products ก็คือสามารถทำเป็น prototype ล้อนสู่ภาคการตลาดเป็น sampling ก่อนนะครับถ้าได้รับผลตอบรับในแง่ดีเนี่ยเราก็ถึงจะผลิตในเรื่องของ mass production นะครับอย่าเพิ่งไปมาถึงแล้วบุ่มบามไปลงทุนเยอะๆก่อนนะฮะตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในประเด็นที่เจอโดยปีนี้มีผู้ประกอบการเพื่อสังคมเข้าร่วมโครงการ Z Social Impact Gym 2020จำนวน15บริษัทครอบคลุมเป้าหมายทางสังคมทางด้านการศึกษาเกษตรกรรมพัฒนาชุมชนผู้เปราะบางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพขณะที่โค้ชอาสาหรือบอลันเทียร์เป็นผู้บริหารระดับสูงจำนวน34ท่านจากหลากหลายธุรกิจที่จะมาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผ่านการจัดเวิร์กช็อปเข้มแบบตัวต่อตัวตลอด8สัปดาห์เพื่อสร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ขณะเดียวกันยังเป็นกระบวนการเรียนรู้จากทั้งสองฝั่งที่จะนำไปสู่การร่วมทุนหรือต่อยอดระหว่างกันในอนาคตด้วยค่ะสิริพรทองรายสำนักข่าวไทยอสมทรายงานแล้วก็เห็นทุกปีพี่ๆบจ.ใหญ่ๆก็จะมาช่วยอุดหนุนช่วยเอามาเป็นซัพพลายเชนนะคะโอ้ต่อยอดไปได้อีกไกลในแง่ของบุคคลนะคะทางตลาดหลักทรัพย์ก็ส่งเสริมเช่นเดียวกันค่ะโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ได้มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมปี2562ค่ะสาขาการส่งเสริมดนตรีนะคะปีนี้รางวัลสุกรีเจริญสุขมอบให้กับครูเซงอาบูหรือว่าครูเบเยงนักดนตรีแมนโดลินชาวปัตตานีค่ะผู้รักษามรดกเพลงของปัตตานีที่บันทึกเรื่องราวและวิถีชีวิตไว้ในบทเพลงโดยครูได้ถ่ายทอดต่อไปยังเด็กๆเพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่านี้ซึ่งดร.กฤษดาเสกตระกูลกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่ารางวัลนี้เป็นการสร้างกำลังใจแก่ผู้อุทิศตนที่อุทิศกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ในการสร้างแล้วก็ดำรงไว้ซึ่งดนตรีที่มีคุณค่าค่ะและเช่นเคยนะครับทุกวันศุกร์นะครับน้องวายจากโครงการ Care the Way ก็จะมาชวนทุกคนทำขยะล่องหนกันวันนี้ชวนรู้จักกับ Circular Economy ครับการหมุนเวียนเอาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจนเป็นวงจรตั้งแต่การผลิตการบริโภคไปจนถึงการบริหารจัดการขยะด้วยการนำมาใช้ซ้ำและก็นำไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่สนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Care the Well นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าผลประชุมของเฟดจะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้ยังไงนะคะเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์กันค่ะกลับมาคุยกันต่อเราคุยกับคุณพินคุณถนอมศักดิ์สหรัชชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส Head of Research ของบล.กรุงไทยซีมิโก้จำกัดกันนะครับคุณถนอมศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสมพลครับสวัสดีครับคุณธัญญมัยค่ะวิเคราะห์ผลการประชุมของเฟดกันก่อนเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะ
ก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์นะครับว่ามีการปรับวิธีการคำนวณนิดนึงนะครับก็คือเดิมเนี่ยสมมติว่ากำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% นะครับปัญหามันที่ผ่านมาในอดีตก็คือว่าถ้าตัวเลขเงินเฟ้อเดือนใดเดือนหนึ่งขึ้นมาแตะ 2% ปุ๊บเฟดก็ไม่สามารถจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้เขาเปลี่ยนจากคำว่าเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% เป็นค่าเฉลี่ย 2% คำถามว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยยังไม่ได้กำหนดชัดเจนนะครับว่าเฉลี่ย1เดือน3เดือน6เดือนหรือ12เดือนซึ่งอันนี้ต้องไปจับตาในเรื่องของการประชุมเฟดวันที่15ถึง16กันยายนอีกทีนึงแต่ว่าในเรื่องของแนวโน้มเนี่ยทุกคนคาดว่าสิ่งที่เขาทำคือว่าเฟดต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็เรียกว่าระยะยาวเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่เราจะเห็นเฟดขึ้นดอกเบี้ยในช่วงนี้คืออย่างน้อย 2-3 ปีเนี่ยไม่น่าจะเห็นนะครับแล้วก็เพราะว่าอย่างน้อยอย่างที่เขาเรียนเพราะว่าเขาส่งสัญญาณไว้นะครับว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยยังคงอ่อนแอนะครับแล้วก็คิดว่าในช่วง 2-3 ปีเนี่ยการจ้างงานหรือว่าตัวอัตราเงินเฟ้อเนี่ยก็คงไม่น่าจะปรับขึ้นถึงทาร์เก็ตของเขามันก็เป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงประกาศใช้มาตรการนี้นะครับเพราะว่าบางคนก็เขาบอกว่าไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าการที่คุณกระตุ้นนานๆเนี่ยสินทรัพย์บางอันมันอาจจะเกิดฟองสบู่ก็ได้นี่ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเหมือนกันแต่พอดีมันอยู่ในช่วงขาลงนะครับเพราะนั้นในเชิงของการกระตุ้นเนี่ยทุกคนอยากมองในเรื่องของภาพการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าอันนี้ก็เลยเป็นสัญญาณเชิงบวกกับตัวของภาพใหญ่ๆเมื่อวานนี้ตัวอเมริกาก็ขยับสูงขึ้นตัวสินทรัพย์ปลอดภัยเมื่อวานทองคำก็เลยร่วงค่อนข้างจะแรงนะครับเพราะว่าเวลามองในเรื่องของเขาเรียกว่าเศรษฐกิจต้องการกระตุ้นเพิ่มเติมเนี่ยทุกคนก็ต้องมองว่าบริษัทจดทะเบียนน่าจะได้รับผลประโยชน์ก็เลยทำให้มีการขายทองคำแล้วก็หันมาซื้อตัวของเขาเรียกว่าตลาดหุ้นทดแทนแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนคือว่าทองคำถึงแม้ว่าจะลงนะครับก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่อาจจะพิจารณาลงทุนเพื่อกองไดเวอร์ซิฟายต่อไปเหตุผลที่ดอกเบี้ยตอนนี้มันต่ำศูนย์อยู่แล้วมันศูนย์อยู่แล้วมันจะลดไปกว่านี้ก็คงไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำหรือที่พูดมาเนี่ยแอคชั่นที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะทำอะไรได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับครับท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้เราเห็นชัดจากเฟดแล้วแต่ว่าสหรัฐอเมริกากับจีนก็ยังตึงเครียดอยู่การเมืองบ้านเราเองก็ยังดูจะมีเรื่องให้ต้องพูดถึงกันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในช่วงนี้คุณถนอมศักดิ์แนะนำนักลงทุนยังไงดีครับส่วนใหญ่นะครับเราก็จะมองในเชิงถ้าคุณลงทุนระยะยาวนะครับก็คงมองข้ามจุดพวกนี้ไปแล้วก็มองว่าเศรษฐกิจถ้าคุณเชื่อว่าฟื้นตัวเนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมจากเดิมที่คุณทุกคนมองว่าได้ผลประโยชน์จากโควิด19มองหาหุ้นกลุ่มพวกนั้นเช่นเกษตรอาหารหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าทุกคนเชื่อว่าเศรษฐกิจผ่านจุดต่ำสุดเราก็จะมองกลุ่มที่คิดว่าอะไรที่ลงไปแรงแล้วมันสามารถฟื้นมาได้เช่นในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์นะครับในเรื่องของการฟื้นตัวผมเลยเชื่อว่ามันน่าจะมีการซื้อในกลุ่มพวกนี้ช่วยทำให้ตลาดหุ้นไทยยังสามารถเขาเรียกว่ายังคึกคักต่อไปได้เพียงแต่ว่าความเสี่ยงขาลงอย่างที่คุณโสภณเรียนก็ถือว่าก็ต้องจับตาเรื่องการเมืองนิดนึงเพราะว่าถ้ามันไม่มีทางออกจริงๆแล้วมันไปซ้ำรอยเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็ต้องจุดสต็อปลอสไปเช่นเดียวกันคือถ้าเราซื้อไปแล้วเนี่ยหุ้นที่เราซื้อปรากฏว่าเกิดร่วงลงผิดปกติเช่นมากกว่า 4-5% เนี่ยผมแนะนำว่าก็ต้องหาวิธีจุดขายตาขัดทุนไว้ด้วยครับเผื่อไว้ครับโอ้แล้ววันนี้ล่ะคะสุขสุดสัปดาห์มองกรอบการลงทุนรับต้านยังไงบ้างคะในภาพรวมนะครับวันนี้เนี่ยถ้ามองในเชิงของประเทศไทยเราแข็งกว่าตลาดมาประมาณ2วันคือคนอื่นเขาไม่ค่อยได้ขึ้นแต่เราขึ้นเยอะกว่านะครับผมเชื่อว่าแนวต้านที่เทสกันอยู่ก็ประมาณ1332ซึ่งเมื่อวานไปเทสแล้วไม่ผ่านแต่เช้านี้เนี่ยพยายามจะเปิดทะลุ1332ให้ไปได้ถ้าเปิดไปได้เนี่ยแนวต้านอยู่ประมาณ 1,340 จุดส่วนแนวรับนะครับถ้ามองในเชิงของระยะสั้นๆก็อยู่แถวประมาณ 1,316 จุดคิดว่ากรอบตอนนี้คงยังไม่ได้เหวี่ยงมากนะครับเพียงแต่ว่าจากเดิมเราเล่น1350แถว13เขาเรียกว่า1320 1350ตอนนี้มันอยู่แถวประมาณ1332 13 1,300ถ้าสัญญาณบวกก็อย่างมากก็ขึ้นไปแถว 1,350 จุดผมก็เลยมองว่าเราลักษณะลงทุนตอนนี้นะครับขึ้นขายแล้วก็ลงเนี่ยค่อยหาจังหวะซื้อเพราะว่าอย่างที่เรียนมันมีความไม่แน่นอนสูงประกอบกับวันจันทร์เนี่ย MSCI ก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเรื่องของการทบทวนซึ่งหุ้นบูชิปตัวใหญ่อาจจะมีแรงขายก็ได้นะครับก็ขอให้ระวังด้วยครับครับผมขอบคุณมากครับคุณถนอมศักดิ์ครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณถนอมศักดิ์สหรัชชัยจากทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซีมิโก้นะครับแต่ถ้าใครอยากทำกำไรทั้งขาลงขาขึ้นนะคะในตลาด TFX ก็เป็นโอกาสเชิญชวนมานะคะในโครงการ TFX Trading Challenge 2020มา challenge กันค่ะติวเข้มฟรีเลยแล้วเทรดดีมีลุ้นรางวัลด้วยมูลค่ารวมกว่า 1.8 ล้านบาทนะคะสมัครฟรีวันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดแล้วจนไปถึง30กันยายนที่ www.tfx.co.th และจะเริ่มแข่งตั้งแต่1กันยายนไปจนถึง31ตุลาคมนี้ค่ะ
แล้ววันเสาร์29สิงหาคมพรุ่งนี้แหละค่ะ10โมงถึงเที่ยงครึ่งมีสัมมนาหัวข้อสร้างกลยุทธ์ Money Management Trade TFX ปลอดภัยในทุกสภาวะตลาดมีคุณนิมิตวิทย์สาราพงศ์นะคะเจ้าของแฟนเพจ Daddy Trader นะคะมาบรรยายค่ะไลฟ์สดที่ TFX Station Facebook นะครับสแกน QR Code ก็ได้สั้นๆนะครับหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ปรากฏว่าบวกเขียวเลยบวกเขียวขึ้นมาได้นิกเกอีก็บวกขึ้นมา83จุดเซี่ยงไฮ้ก็บวกขึ้นมา2จุดนะครับหางเซ็งก็บวกขึ้นมา146จุดเดี๋ยวร้านเราเดี๋ยวรอดูจะเป็นยังไงนะครับค่ะเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ